สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูตับหมูทอดกระเทียมค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเลยส่วนวัตถุดิบนะคะก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยเราก็จะใช้เป็นตับหมูค่ะตับหมูขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นตับหมูกันค่ะวิธีการหั่นตับหมูนะคะก็หั่นไม่ให้บางจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้หนาจนเกินไปค่ะเอาแบบพอดีนะคะหั่นตับหมูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาล้างตับหมูกันค่ะที่ใส่ไปเมื่อกี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่เป็นแป้งมันค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าสักเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างน้ำเปล่าค่ะก็ล้างน้ำเปล่าล้างไปจนกว่าน้ำที่ล้างหมูนะคะจะใสค่ะก็ล้างสัก3ครั้งถึง4ครั้งก็ได้นะคะแล้วนี่ก็คือภาพที่นำไปล้างน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาแบบนี้ก็กรองน้ำออกค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะนำตับมาลวกให้สุกค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเริ่มเดือดนะคะใส่ตับลงไปลวกให้สุกค่ะลวกตับสุกแล้วเราก็ไปช้อนเอาน้ำออกนะคะกลับมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะกระเทียมจีนก็ใช้ทั้งหมด1หัวค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาสับกระเทียมกันค่ะจริงๆแล้วถ้าใครสะดวกที่จะตำก็ตำได้นะคะแต่ถ้าสับเนี่ยมันจะได้เป็นก้อนเล็กๆเวลาทอดกระเทียมออกมานะคะก็จะได้ตับทอดกระเทียมที่มีกระเทียมนะคะที่สวยงามสับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำกระเทียมมาเจียวค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนเทคนิคในการเจียวกระเทียมนะคะก็ใช้เป็นไฟอ่อนค่อมไปทางกลางค่ะแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะต้องระวังนะคะถ้าทิ้งไว้นานนะคะกระเทียมจะไหม้พอกระเทียมเริ่มที่จะเหลืองนะคะให้เรารีบปิดแก๊สและเอากระเทียมขึ้นมาเสด็จน้ํามันค่ะน้ํามันนะคะจะเยอะจนเกินไปเราก็เทน้ํามันออกนิดนึงค่ะเหลือเท่านี้จากนั้นก็ติดแก๊สค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ตับที่เราลวกจนสุกแล้วลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกเลยเราจะใส่เป็นซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะส่วนไฟที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นไฟอ่อนค่อมไปทางกลางค่ะขั้นตอนต่อไปใส่กระเทียมเจียวที่เราได้เจียวแล้วลงไปค่ะแล้วก็เหลือไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อโรยไว้ในตอนท้ายเพื่อความสวยงามค่ะตอนนี้ตับทอดกระเทียมของเราก็ได้แล้วก็โอเคแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดแก๊สค่ะ
และเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำตับทอดกระเทียมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ